สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในเทนิวออนไลน์นะครับกระแสร้อนแรงจริงๆครับกรณีที่นักข่าวช่องดังนะครับนักข่าวบันเทิงออกมาไลฟ์สดแฉว่าตนเองเนี่ยถูกพระเอกชื่อดังด่าหยาบคายกลางลานจอดรถนะครับไม่พอใจกับคำถามที่ถามในงานแถลงข่าวนะครับซึ่งเธอเองเนี่ยนักข่าวนี้ก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของพระเอกคนนี้ด้วยติดตามมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆและวันนั้นเนี่ยที่โดนด่าเนี่ยก็หมดจากเวลางานการแถลงข่าวเสร็จสิ้นแล้วก็ไปเจอพระเอกกำลังกลับที่ลานจอดรถเหมือนกันจึงสวัสดีทักทายตามปกติครับและจะขอถ่ายรูปปรากฏว่าพระเอกคนนี้ด่าว่าเฮียนะถามได้เฮียนะถามได้เฮียมากด่าเธอประมาณนี้แล้วสีหน้าตาเนี่ยเธอก็บอกว่าเคร่งขรึมไม่ค่อยพอใจทีนี้ครับการเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับจากทางนักข่าวคนนี้ที่ออกมาไลฟ์สดและล่าสุดอีเจี๊ยบเรียบด่วนที่ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับล่ายาวเลยครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับและกระแสก็ต้องตีกลับไปที่ตัวของนักข่าวทั้งคู่นะครับของจากช่องทีวีภูนะครับที่หลายคนสงสัยว่าไปถามคำถามอะไรเขาหรือเปล่าที่มันไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพื้นที่ส่วนตัวเขาจนเกินไปหรือเปล่าล้อมเส้นไปหรือเปล่าเขาไม่สบายใจจะตอบหรือเปล่าหรือว่าบางทีมันมีการเตรียมคำถามกันก่อนจะแถลงข่าวแต่ก่อนจะถามแล้วไปถามนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าทำให้ไม่พระเอกคนนี้ไม่พอใจนะครับอีเจี๊ยบเรียบด่วนล่ายาวครับทิ้งท้ายประโยคเด็ดว่าดาราก็ควรเข้าใจงานเข้าใจหน้าที่สื่อก็ควรเข้าใจความเป็นส่วนตัวของดาราด้วยถ้าคำว่าจรรยาบรรณมันอาจจะยากเกินไปเราเริ่มจากคำว่ามารยาทก่อนก็ได้ดีไหมนะครับก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาครับว่าดาราเป็นบุคคลสาธารณะก็จริงนะครับเป็นบุคคลสาธารณะแต่ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่ส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาจะถูกขุดออกมาจะลากข้อมูลลากเรื่องเขาออกมาในพื้นที่สาธารณะมันก็คงไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้หลังจากที่อีเจี๊ยบเรียบด่วนโพสต์ร่ายยาวเกี่ยวกับประเด็นร้อนแรงพระเอกช่องดังด่านักข่าวหยาบกลางลานจอดรถไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าอีกคนหนึ่งนะครับไม้เบื่อไม้เมาของอีเจี๊ยบเรียบด่วนคือพี่หนุ่มกรรชัยนะครับนอกจากพี่หนุ่มกรรชัยแล้วก็ยังมีบรรดาชาวเน็ตชาวโซเชียลที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันส่วนมากเนี่ยนะครับจะค่อนข้างไปทางโจมตีแล้วก็พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้อยู่ข้างนักข่าวคนนี้ครับที่ออกมาไลฟ์สดเนี่ยบางคนก็บอกว่าคงจะไปถามอะไรเขาแหละนะครับและอีกอย่างหลายคนก็อย่างที่อีเจี๊ยบบอกว่าสมัยนี้เนี่ยสื่อไม่ใช่ที่พึ่งหลักของดาราแล้วครับเพราะว่าเขามีสื่ออยู่ในมือทำ YouTube Channel ทำเพจมีโซเชียลพื้นที่ส่วนตัวที่แฟนๆขับเขาติดตามกันได้ก็มีผู้ติดตามโดยไม่ต้องง้อสื่อที่ไปจ่อไมค์ซ้ำอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทีนี้นะก็ต้องพึ่งพากันอยู่ดีครับเพราะว่าทำงานร่วมกันนะครับเป็นที่พึ่งกันแต่มันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเดี๋ยวคงต้องรอทางดาราคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลส่วนพี่หนุ่มกรรชัยครับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของอีเจี๊ยบเรียบด่วนที่ล่ายาวถึงเรื่องนี้อุ๊ยนี่ครับพี่หนุ่มยังสะดุ้งกับโพสต์ของอีเจี๊ยบโพสต์นี้เดี๋ยวต้องติดตามมาต่อครับพี่หนุ่มอาจจะมีความเห็นในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ